ร้านช่วยดาว 6,000 บาทนะครับหรือว่าไม่เอาเงิน 6,000 นะครับไปทำเป็นเงินดาวนะครับแบบเอาเงินกลับบ้านอย่างนี้ก็ได้นะในที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เสมอบอลแล้วก็ป่าสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่กับร้านทรงเกษตรยนต์นะครับสาขาพวกสูงนะพาทุกท่านมาอัปเดตราคานะครับเวฟ125ตัวท็อปนิดนึงนะครับมีหลายๆท่านคอมเมนต์ถามว่าตัวท็อปตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับใครสนใจก็มาดูได้เลยรถมีทุกสีนะครับแล้วก็เรื่องนะครับรับเงินคืนนะครับหรือว่าโปรช่วยดาวนะครับมีหลายๆท่านถามว่าโปรช่วยดาวมีถึงเดือนไหนนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับใครสนใจก็มาได้เลยนะครับคือทางร้านช่วยดาว 6,000 บาทนะครับหรือว่าไม่เอาเงิน 6,000 นะครับไปทำเป็นเงินดาวนะครับแบบเอาเงินกลับบ้านอย่างนี้ก็ได้นะคือไม่เอาดาวรถนะครับเราเอาเงินกลับบ้าน 6,000 ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเอาเงิน 6,000 นะครับเป็นเงินดาวรถแล้วก็ส่งได้เลยนะครับใครสนใจก็รีบมาดูได้เลยนะครับตัวท็อปนะครับมีทั้งหมด3 RCC นะครับตัว125นะครับตัว LED 2023นะครับมีทั้งหมด4สีมีดำเทานะครับน้ำเงินดำแดงเทาแล้วก็สีขาวแดงนะครับนี่เดี๋ยวขอความเห็นหน่อยละกันนะครับใครซื้อไปแล้วนะครับชอบสีไหนนะครับสีไหนสวยสุดสีไหนดูดีสุดนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับสีดำเบาะดำนะครับสีแดงเบาะดำสีขาวเบาะแดงส่วนสีน้ำเงินนะครับเป็นเบาะสีน้ำเงินแต่เป็นน้ำเงินอ่อนๆนะครับเดี๋ยวพับดูเบาะด้วยสีสวยมากนี่นะครับน้ำเงินตัดดำแดงก็ตัดดำรายละเอียดตัวรถก็จะมีไฟหน้าเป็น LED นะครับแต่ไฟท้ายนะครับเป็น LED นะแต่ไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ไฟหน้าก็เหมือนกันไฟเลี้ยวก็เหมือนกันนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้ไม่มีปรับตั้งนาฬิกานะครับเพราะว่ารถที่เป็นใหม่ดิจิตอลนะครับถ้าไม่มีปุ่มกดที่หน้าปัดเรือนใหม่นะครับจะปรับตั้งนาฬิกาไม่ได้นะครับจะมีบอกแค่ความเร็วนะครับบอกตำแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็น้ำมันอะไรพวกนี้ครับบอกหมดเลยไม่มีแค่นาฬิกาแค่นั้นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์125 cc นะครับเห็นหลายท่านคอมเมนต์ว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ 110i นะครับเป็นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้กันได้ทุกชิ้นนะครับก็จะมีชุดตำแหน่งยึดเสื้อฝาอะไรพวกนี้สามารถใช้ด้วยกันได้เพราะว่าขนาดดูเท่ากันนะครับตัวท็อปก็จะเป็นล้อแม็กนะครับรุ่น125นะครับมีแค่2รุ่นย่อยเท่านั้นเองนะครับมีตัวรองท็อปตัวนั้นเป็นล้อซีลวดนะครับแล้วก็มีตัวท็อปที่ผมกำลังถ่ายนะครับแค่นั้นเองนะครับต่างกันแค่ล้อแม็กส่วนอื่นรูปทรงดีไซน์เหมือนกันหมดเลยชอบสีไหนช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับและจุดนี้นะครับที่เพื่อนๆถามว่าคืออะไรนะครับสีแดงๆนะเพราะว่าเห็นแวบๆนะครับตัวนี้เป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนตัว LED นะครับจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับหรือว่าด้านข้างนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทาง Honda นะครับย้ายขึ้นไปข้างบนนะครับเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ถอดตรงนี้นะครับแค่นั้นเองชอบสีดำสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับเอาเป็นสีดำสีเลขหนึ่งแล้วกันนะครับสีแดงเลขสองสีขาวเลขสามนะครับสีน้ำเงินเลขสี่นะครับมาดูราคารายละเอียดตัวรถไม่น่าจะต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าถ่ายไปเยอะมากราคาตัวนี้นะครับวันที่17เดือน5 66นะครับราคาอยู่ 6,500 บาทปรับราคาขึ้นประมาณ1,000ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยมาถ่ายครั้งล่าสุดอยู่59,000
500บาทครับถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับใครดูคลิปก่อนครับปรับขึ้นนิดหน่อยนะครับอันนี้มีโปรช่วยดาวนะครับ 6,000 บาทก็คือถ้าโปรช่วยดาวเรามีเอาเงินช่วยดาวครับดาวไปเลยส่งสายถูกก็ 2,823 บาทนะครับถ้า48ก็ 2,317 บาทถ้าเราเอาเงินนะครับโปรช่วยดาวเนี่ยกลับบ้านนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาเงินดาวรถนะครับแล้วก็เอาเงินกลับบ้าน 6,000 นะครับแล้วก็ส่งสายถูกก็ 3,056 นะครับถ้า48ก็ 2,500 กับอีก7บาทนะครับนี่ใครสนใจมาดูเลยตอนนี้รถมีเลยนะครับไม่ต้องจองนะมีทั้ง4สีนะครับตัวท็อปฝากเบอร์เลยนะครับ0624174975นะครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับฝากช่วยคอมเมนต์นิดนึงครับหรือว่าเราซื้อไปแล้วนะครับสีดำอะไรเงี้ยครับลองคอมเมนต์หน่อยว่าสวยไหมนะครับถูกใจไหมแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงมันจะออกเข้มๆนะครับไปทางดำเลยมันไม่เหมือนแดงพวกเพฟ110นะครับจะเป็นแดงแบบเข้มๆไปเลยนะครับส่วนสีขาวก็สวยนะครับตัดด้วยแดงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ